ามารถรับชมได้ทุกวัย การปฏิบัติธรรมนั้นถ้าหากว่าอยากจะได้ผลอย่างแท้จริงต้องเน้นแล้วก็ตรงแน่วไปในทางเดียวไม่ให้มีอย่างอื่นเข้ามาสอดแทรกเพราะฉะนั้นในวัดของเราเนี่ยหลวงพ่อจึงมีนโยบายให้ท่านทั้งหลายได้พยายามฝึกอบรมเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่จะมาน้อยมามากหลวงพ่อไม่หมายถึงว่ามาน้อยวันก็ตามแม้จะมาน้อยบุคคลก็ตามหลวงพ่อไม่ห่วงในเรื่องนี้แต่ว่าห่วงที่ท่านทั้งหลายมาแล้วได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลของการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงหรือเปล่านะธรรมะจะช่วยให้ท่านทั้งหลายได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงหรือไม่ผลของธรรมะที่หลวงพ่อนี้ที่หลวงพ่อกล่าวนี้หมายถึงผลของธรรมะที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถที่จะบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้รับความสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขแล้วก็ธรรมะนั้นจะช่วยคุ้มครองป้องกันท่านทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์โทมนัสความเศร้าโศกเสียใจความคร่ำครวญหรือนำท่านทั้งหลายให้ไปสู่ความเป็นอริยะหรือพระนิพพานได้จริงไหมตรงนี้หลวงพ่อเป็นห่วงเพราะไม่ต้องการอยากให้ท่านยึดติดอยู่เพียงแค่เพียงการให้ทานการรักษาศีลแต่อยากให้ท่านได้เจริญภาวนาให้สูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะเรื่องการเจริญภาวนานี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเดินทางผิดหมายถึงไปยึดติดในเรื่องการเจริญภาวนาที่ผิดพิธีท่านก็จะไม่ได้รับผลที่สมควรจะได้รับจากการประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องเมื่อท่านเดินทางผิดหรือหลงทางผิดก็จะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นนะ
ทั้งเสียเวลาในการมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำให้ท่านหลงทางการหลงทางนั้นถ้าหากว่าหลงทางเดินธรรมดาก็กลับมาถามใหม่ได้คือย้อนกลับมาถามคนที่รู้ทางใหม่ได้แต่หลงทางผิดในการปฏิบัติธรรมจึงกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิจึงกลายเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ก็ยากที่จะแก้ไขแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้คนที่เดินทางผิดแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีผู้ที่พยายามตั้งตนเองเป็นอาจารย์ตั้งตนเองเป็นผู้นำที่จะสอนการปฏิบัติที่ตนเองก็ไม่เคยพบเคยเห็นด้วยตนเองแล้วก็พยายามไปตั้งตนเองเป็นอาจารย์เป็นครูก็เพื่อหวังลาภจักการะบริวารเพราะในปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์คนในโลกนี้ที่ไม่รู้ธรรมะที่ลึกซึ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากสามารถที่จะบอกหลอกล่อให้หลงเชื่อโดยวิธีการต่างๆแต่ถ้าหากว่าผู้ฟังไม่มีปัญญาได้พิจารณาเห็นตามนะเมื่อไปหลงเชื่อแล้วก็ชื่อว่าทำลายตนให้หมดความดีในทางพุทธศาสนาปิดโอกาสของตนเองที่จะได้บรรลุธรรมในทางพุทธศาสนาเพราะมัวไปยึดติดและหลงงมงายอยู่กับวิธีการที่ผิดที่เขาแนะเขาสอนให้ก็ไปเชื่อว่าเขาเป็นศาสดาที่จะนำพาตนเองให้เขาถึงหลักธรรมที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อเขาไม่รู้แล้วไปอวดเองตัวเองว่ารู้ท่านก็กล่าวเหมือนกับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นจะไปช่วยคนที่ตกน้ำให้รอดมีชีวิตมาย่อมไม่มีทางที่จะทำได้คนที่ว่ายน้ำเป็นจึงจะช่วยคนที่ตกน้ำได้เช่นเดียวกันในการสอนธรรมนำปฏิบัติคนที่เคยฝึกเคยอบรมเคยได้เจริญกรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมีความเชี่ยวชาญชำนาญคล่องแคล่วดีรู้การปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง
ที่ว่ามีประสบการณ์ด้วยตนเองเพราะเคยปฏิบัติมาด้วยตนเองจึงจะเป็น ผู้สอนแล้วก็นำบุคคลอื่นให้ได้ปฏิบัติได้ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อไปเห็นที่วัดนาหลวงก็ดีเห็นประชาชนไปปฏิบัติธรรมนั้นเราก็มีศรัทธาและในขณะเดียวกันเขาก็ไปปฏิบัติด้วยตนเองแล้วก็ประสบผลด้วยตนเองนะจึงมีประชาชนที่หลั่งไหลไปปฏิบัติธรรมกันมากเช่นเดียวกันวัดเราก็มีท่านทั้งหลายที่มีศรัทธามุ่งมั่นมาเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลากหลายมากมายธรรมะเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์เกิดความสุขความร่มเย็นในชีวิตเกิดการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเจริญความมั่นคงของครอบครัวแนวทางเสริมสร้างความเจริญความมั่นคงของประเทศชาติทั้งนั้นในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตหรือแม้แต่ในยามที่จิตใจของเราเกิดวิกฤตตมาภาพขอเสนอธรรมะ2ข้อเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติก่อให้เกิดความสุขความร่มเย็นในบ้านเมืองธรรมะข้อ1คือเมตตาธรรมะข้อที่2คือขันติ2ข้อนี้เปรียบเสมือนน้ำชโลมใจให้คนเรามีความชุ่มชื่นมีความรักใคร่กันมีความเห็นอกเห็นใจกันมีคำกล่าวที่ว่าน้ำฝนหล่นจากฟ้าไหลรินน้ำบ่อเกิดจากดินเพื่อใช้น้ำคำกล่าวได้ยินสนโสดน้ำจิตเอื้อเฟื้อได้สี่นี้มีคุณน้ำสี่ประการนี้จุดสำคัญคือน้ำจิตน้ำใจเรียกว่าน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้น้ำฝนหล่นจากฟ้าทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารรวมทั้งสัตว์ต่างๆได้มีความชุ่มเย็นเย็นสบายได้ดื่มได้อุปโภคบริโภคน้ำบ่อเกิดจากดินเพื่อใช้สอยน้ำคำคำพูดของเราก็เป็นน้ำอย่างหนึ่งทำให้คนเราเนี่ยมีความรักใคร่กันก็ได้มีความแตกแยกกันก็ได้เรียกว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากเป็นสีเป็นสิริมงคลแก่เราถ้าพูดไม่ถูกหูเขาเราก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งได้เรียกว่าน้ำคำส่วนน้ำจิตนั้นหรือน้ำใจนั้นเป็นสิ่งที่ชโลมจิตของคนเราให้มีความรักใคร่กันน้ำจิตน้ำใจนี้เราเรียกกันว่าความเมตตาเมตตาก็คือความรักใคร่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นมีความสุขถ้าเรามีเมตตาต่อกันแล้วเราจะไม่เบียดเบียนกันการเบียดเบียนกันเกิดได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนกันทางร่างกายคือการทะเลาะเบาะแว้งกันการเข่นฆ่ากันอย่างที่เราเห็นในสังคมปัจจุบันเพียงเหตุเพียงน้อยนิดก็เข่นฆ่ากันได้เหตุเพียงน้อยนิดก็ทะเลาะเบาะแว้งกันได้เรียกว่าขาดความยับยั้งชั่งใจขาดความเมตตาต่อกันเนี่ยเบียดเบียนทางร่างกายเบียดเบียนกันทางทรัพย์สินเช่นทรัพย์สินเงินทองก็โกงเข้ามาหลอกลวงเข้ามาเรียกว่าการเบียดเบียนทางทรัพย์สินเบียดเบียนกันทางประเวณีหมายถึงว่าผู้ที่เป็นที่รักใคร่ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือลูกคนลูกชายลูกสาวเขาก็เบียดเบียนกันมาเรียกว่าประพฤติผิดในกามอย่างนี้เป็นการเบียดเบียนประเภทหนึ่งการเบียดเบียนเหล่านี้จะหายไป
จะไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราได้ก็เพราะเรามีเมตตาต่อกันนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือขันติแปลว่าความอดทนความอดกลั้นขันติเป็นคุณธรรมประการหนึ่งคู่กับโสรัจจะเป็นธรรมที่ทำให้มนุษย์ของเรานี่มีความงดงามผู้ใดมีขันติคือความอดทนโสรัจจะคือความสงบเสงี่ยมผู้นั้นจะเป็นผู้ที่งดงามในสังคมเป็นผู้ที่มีความสง่าผ่าเผยขันตินั้นมีความอดทนอยู่ 3-4 ลักษณะที่พอจำแนกได้อย่างที่1ทนลำบากทนลำบากก็คือทนต่อทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในเราที่เกิดขึ้นแก่เราไม่ทุรนทุรายจนเกินเหตุอย่างนี้เรียกว่าทนลำบากทนตรากตรำทนตรากตรำก็คือทนทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองด้วยความสุจริตสังคมเราที่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการเกิดความวุ่นวายปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดเพราะความทุจริตความคดโกงเมื่อมีผู้ที่คดโกงสังคมก็เดือดร้อนอย่างนี้ต้องอาศัยทนลำบากทนตรากตรำในการทำงานผู้ที่ทนตรากตรำในการทำงานหยาดเหงื่อทุกหยดเพื่อแรงงานก็จะได้ทรัพย์สินเงินทองอย่างคุ้มค่าเราก็จะได้รู้จักใช้ทรัพย์สินเงินทองนั้นประเด็นที่3คือทนเจ็บใจทนเจ็บใจเนี่ยเป็นสุดยอดของความอดทนเราเรียกกันว่าอธิวาสนขันติทนเจ็บใจทนต่อคำว่าร้ายของผู้อื่นทนต่อคำเหยียดหยามของผู้อื่นความอดทนเหล่านี้เป็นความอดทนที่ถือว่าสุดยอดแห่งความอดทนทุกอย่างถ้าเรามีความอดทนอดกลั้นได้เราจะเป็นผู้งดงามในสังคมเป็นผู้องอาจอาจหาญในสังคมธรรมะสองประการนี้ไม่ว่าจะเป็นเมตตาความรักใคร่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นมีความสุขขันติความอดทนอดกลั้นถือว่าเป็นน้ำอันสำคัญที่ทำให้มนุษย์ของเรามีความชุ่มเย็นสังคมที่วิกฤตนั้นจะเกิดความสงบร่มเย็นได้ด้วยธรรมะหลากหลายประการอย่างน้อยที่สุดก็คือศีล5อย่างที่เรารู้จักกันแต่ยังมีธรรมะอันสำคัญอันนี้เป็นส่วนหนึ่งก็คือเมตตาความรักใคร่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุขและขันติความอดทนอดกลั้นนี้คุณธรรมอันเป็นน้ำประการที่3ซึ่งทำให้สังคมเราเกิดความร่มเย็นเป็นสุขก็คือความสามัคคีมีพระพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงของหมู่ก่อให้เกิดความสุขความสามัคคีนี้เป็นความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวเป็นองคาพยพขั้นแรกความพร้อมเพรียงของพ่อแม่ลูกในการทำกิจกรรมอะไรบางหลายประการก็ก่อให้เกิดครอบครัวนั้นเป็นสุขในสังคมเราทุกองคาพยพของสังคมมีความร่วมแรงร่วมใจกันก็ก่อให้เกิดความสุขความสามัคคีนี้แบ่งเป็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งเรียกว่ากายสามัคคีมีความพร้อมเพรียงกันทางกายร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติกรณียกิจที่ควรทำก่อให้เกิดความสุขความเจริญความพร้อมเพรียงประการที่สองคือจิตสามัคคีพร้อมเพรียงกันในความคิดมีความคิดเป็นไปในทางเดียวกันเมื่อความคิดเป็นไปในทางเดียวกันแล้วการปฏิบัติย่อมเป็นไปในทางเดียวกันคนเราจะแตกแยกความแต่แตกแยกความสามัคคีจะแตกความสามัคคีก็เพราะมีการปฏิบัติไม่ตรงกันประการหนึ่งเมื่อคิดเห็นไม่ตรงกันปฏิบัติไม่ตรงกันความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการกำจัดความขัดแย้งนั้นก็ต้องอาศัยหลักธรรมข้อนี้คือความสามัคคีการที่สังคมเราจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้
ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงกันทางกายด้วยทางความคิดด้วยในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าอยู่ในภาวะที่เกิดวิกฤตในด้านการเมืองบ้างเกิดวิกฤตในด้านสังคมบ้างต้องอาศัยคุณธรรมต้องอาศัยคุณธรรมข้อนี้เป็นสำคัญกล่าวโดยย่อๆธรรมะสามประการดังกล่าวข้างต้นเป็นน้ำอันสำคัญที่ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอันได้แก่ขันติเมตตาสามัคคีวิกฤตที่เกิดขึ้นก่อให้คนเราเกิดความท้อแท้สิ้นหวังแต่ธรรมะเป็นตัวสร้างพลังกายพลังใจให้แข็งแกร่งสามารถที่จะต่อสู้วิกฤตเหล่านั้นได้ธรรมะสามประการโดยสรุปว่าขันติต้องอดทนต่อคำเหยียดหยามของผู้อื่นเรียกว่าอธิวาสนขันติเมตตาต้องมีน้ำใจต่อผู้อื่นมีน้ำจิตสนิทสนมกันมีความหวังดีหรือปรารถนาดีต่อผู้อื่นสามัคคีมีความรักใคร่มีความมีการปฏิบัติร่วมกันทั้งทางกายและทางความคิดธรรมะสามประการนี้เป็นธรรมะที่ขจัดความขัดแย้งถ้าท่านผู้ใดหรือคนกลุ่มใดสามารถนำธรรมะสามประการนี้ไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นขันติเมตตาและสามัคคีธรรมะสามประการนี้จะชโลมจิตใจของผู้นั้นจะชโลมจิตใจของคนกลุ่มนั้นให้มีความกลมเกลียวมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกำจัดความขัดแย้งกำจัดวิกฤตอันเกิดขึ้นในสังคมไทยได้ยังมีกิจกรรมอันสำคัญซึ่งทำให้เกิดความสงบร่มเย็นในจิตใจของชาวพุทธเราก็คือการเข้าวัดปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้จุดสำคัญซึ่งทำให้สังคมเรามีความสุขก็คือการเข้าวัดปฏิบัติธรรมการเข้าวัดคือการเข้าไปสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งทำให้สังคมเรามีความสุขความเจริญได้การสวดมนต์นี่เป็นพุทธานุภาพพระสูตรต่างๆที่เรานำมาสวดนั้นล้วนเป็นพระสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาสั่งสอนคนจนเป็นพระอรหันต์มาทั้งสิ้นดังนั้นการที่เราจะสาธยายพระสูตรเหล่านั้นก่อให้เกิดความสุขความเจริญความเป็นมงคลแก่ตัวเราเองผู้สวดแก่สังคมรอบข้างแก่ประเทศชาติของเรานอกจากสวดมนต์แล้วยังมีการเจริญจิตภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานในช่วงพรรษานี้เป็นช่วงที่เราควรจะเน้นเป็นพิเศษเนื่องจากว่าพยายามปลดเปลื้องเนื่องจากว่าเราต้องพยายามปลดเปลื้องภาระต่างๆที่เรามีอยู่ในช่วงวันสำคัญวันเสาร์วันอาทิตย์หรือแม้แต่วันธรรมมัสสวนะได้มาฟังเทศมาปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษกว่าปกติการที่เราปฏิบัติได้ดังนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งทำให้จิตใจของเรามีความสุขความเจริญจิตใจของเราเจริญรุ่งเจริญจิตใจของเราในเจริญสังคมภายนอกก็มีความเจริญด้วยการที่สังคมจะเจริญผ่านพ้นความวิกฤตไปได้ก็เพราะว่าตัวเราเองเนี่ยได้พัฒนาคนคนหนึ่งพัฒนาตนเองเมื่อพัฒนาคนเองแล้วสังคมก็จะเป็นเหตุให้นำไปพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมเมื่อสังคมเจริญแล้วประเทศชาติรวมทั้งโลกของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยการเจริญพระพุทธมนต์การสวดมนต์หรือแม้แต่การเจริญสมาธิภาวนาเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้ประเทศชาติของเราผ่านพ้นวิกฤตไปได้ในช่วงนี้